ราบสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าวันนี้ก็มีทางด้านของบั๊กตัวใหม่นะครับแล้วก็บั๊กหลายๆบั๊กนะครับที่แบบว่าอัปเดตมาใหม่นะครับแล้วก็จุดแอบไปหลายจุดนะครับที่สามารถเอาไว้เก็บแต้มได้เอาไว้ดักศัตรูได้นะครับและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าเอาไว้เกียนคนได้เหมือนกันนะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับจะเอาไปเกียนนะครับแต่พี่ไม่แนะนำนะครับน้องก็จะเปามันเลยนะครับเพราะว่าบั๊กที่พี่จะมานำเสนอวันนี้นะครับสามารถทำได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของก็คือแบบว่าเก็บแต้มไว้ขึ้นแกนมาสเตอร์นะครับเนาะหรือว่าไว้ดักศัตรูอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าบั๊กที่พี่จะมานำเสนอวันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของบั๊กที่ไม่โดนแบน 100% นะครับเนาะรับประกันเลยนะครับว่าทำได้ทำตามได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นนะครับเนาะจนแบบว่าไปเกียนชาวบ้านชาวเมืองนะครับทุกคนก็จับเป้ามาได้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าบั๊กไม่ได้ร้ายแรงนะครับเนาะเป็นบั๊กธรรมดาที่สามารถทำได้ทั่วไปนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าทุกคนสามารถทำได้นะครับแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับเนาะเพื่อเป็นการสนับสนุนด้วยละกันนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าทุกการสนับสนุนนะครับก็แค่กดไลค์กดแชร์นะครับก็อย่าลืมนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจด้วยละกันนะครับเนาะหรือว่าเพจส่วนตัวนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ฝากด้วยละกันนะครับคนละ1ไลค์1แชร์ละกันนะครับถ้าคนไหนตามมาจาก TikTok นะครับก็ฝากคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับเนาะว่าตามมาดูจาก TikTok อะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่แบบว่าตามมาดูนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับทุกคนมาเรามาดูทางด้านของไฮไลท์บั๊กกันเลยดีกว่านะครับทุกคนวันนี้นะครับเนาะสำหรับไฮไลท์บั๊กวันนี้นะครับก็คือนี่ลอยนะครับเนาะก็เป็นบั๊กดักศัตรูประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็จะสามารถขับรถอันนี้ได้ด้วยนะครับก็เป็นรถตู้นะครับเนาะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเนาะอันแรกนะครับก็ให้เราปิดเน็ตไปก่อนเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ให้เราทำแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็กดออกประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็กดที่เดิมนะครับเนาะสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือเราจะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเราสามารถนะครับก็คือยิงคนจากด้านนอกได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสามารถยิงคนได้เลยนะครับจากโซนบีสตาร์นะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับให้เรามาชื้อประตูวาร์ปนะครับเนาะอยู่ที่ 1,200 เหรียญนะครับให้เราเปิดเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เปิดเข้าประมาณนี้ได้เลยนะครับเอาไว้ดักศัตรูได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็สามารถดักศัตรูได้นะครับสามารถยิงออกได้ด้วยนะครับเนาะแต่ไม่สามารถยิงเข้าได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบั๊กที่โกงมากๆนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของบั๊กตัวนี้นะครับทุกคนสําหรับบั๊กตัวนี้นะครับเนาะให้ทําแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็เป็นโหมดมาป่าเดียวได้นะครับเนาะก็ให้วิ่งมาตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ให้ดันเข้าไปประมาณนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับแล้วก็กดวาร์ปมาที่เดิมนะครับเนาะสิ่งที่เราจะได้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเราจะตกลงมาเลยนะครับเนาะและเราสามารถนะครับทำจุดนี้ได้นะครับเนาะก็นี่นะครับทำแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดกลับมานะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะและสามารถยิงออกได้ด้วยนะครับเนาะไม่สามารถยิงเข้าได้นะครับก็ถือว่าโคตรโกงนะครับเนาะโกงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งบั๊กนะครับที่แบบว่าขับมอเตอร์ไซค์มาตรงนี้นะครับให้ถอยหลังเข้ามานะครับแล้วก็กดออกได้เลยนะครับเราก็จะมาทะลุอยู่ตรงนี้นะครับเนาะก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับก็ถือว่าจุดนี้นะครับสามารถดักศัตรูได้นะครับเพราะว่าสามารถยิงออกได้แต่ไม่สามารถยิงเข้าได้นะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของบั๊กตัวใหม่นะครับที่แบบว่าสามารถทําได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็ให้เรากดเข้ามาตั้งค่าแล้วก็กดเข้าตรงนี้นะครับทุกคนสิ่งที่เราจะได้นะครับเนาะก็คือนี่เลยนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่นะครับเนาะทำตามที่พี่บอกเลยนะครับเราก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็คือมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นแบบว่าบั๊กเล่นๆนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของห้องตัวนี้ลอยนะครับเนาะให้ทําแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจุดนี้นะครับเนาะให้เราสร้างหมาป่าเดียวดายขึ้นมานะครับเนาะแล้วก็ให้เราตั้งไอวอลได้นะครับเนาะแบบไม่จํากัดนะครับแล้วก็ให้เรานะครับเนาะก็คือกระโดดขึ้นไปได้เลยนะครับในจุดนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ลอยนะครับเนาะสําหรับจุดนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสร้างเล่นกับเพื่อนๆได้นะครับเนาะก็เป็นบั๊กประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็บั๊กที่7นะครับก็คือ
สำหรับบล็อกที่7นะครับก็เป็นทางด้านของบ่อน้ำจุดนี้นะครับเนาะก็ให้เราวิ่งมาได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ขึ้นสเก็ตบอร์ดแล้วก็กดอันนี้พร้อมกันนะครับเนาะสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือเราจะสามารถวิ่งบนน้ำได้นะครับเนาะแล้วก็สามารถแอบได้เลยนะครับเนาะถ้าใส่ซูเนียนะครับเนาะก็คือแบบว่าแอบได้ยิงทะลุได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าบั๊กจุดนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของบั๊กตัวใหม่เลยนะครับสามารถวิ่งบนน้ำได้นะครับเนาะแล้วก็บั๊กที่8นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าสำหรับบั๊กที่8นะครับเนาะก็ทำแบบนี้ได้นะครับเนาะอยู่หอนาฬิกานะครับก็ทำแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ให้เรากดนะครับเนาะพักหน้าจอแล้วก็กดแบบนี้ได้เลยนะครับเราก็จ่อมาก่อนเพื่อนนะครับสามารถไปดักศัตรูได้ด้วยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของบัคโรจิปนะครับเนาะสำหรับบัคโรจิปนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับเนาะนี่เลยนะครับก็ขับรถบนน้ำได้ประมาณนี้นะครับเนาะก็ทำได้ทุกรถเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าถ้าคนไหนอยากทำตามนะครับก็สามารถทำตามได้แบบปกติเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากทำตามนะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนอันนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับเนาะก็สามารถทำได้นะครับเราสามารถแอบใต้สะพานได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ถือว่าเราสามารถแอบใต้สะพานได้ประมาณนี้นะครับเนาะเมื่อศัตรูมานะครับเราสามารถยิงได้เลยนะครับเนาะและหัวก็ไม่โผล่ด้วยนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะและต่อมาก็เป็นโค้ดห้องนะครับอันนี้ก็คือโค้ดห้องนะครับสำหรับโค้ดนี้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเราสามารถจิ้มแบบนี้ได้นะครับเนาะแล้วก็สามารถจิ้มแบบนี้ได้เลยนะครับตามที่พี่บอกนะครับก็คือนี่เลยนะครับเนาะเราสามารถขับรถได้นะครับเนาะก็เป็นรถที่แบบว่าทุกคนอยากขับนะครับเนาะก็เป็นรถที่แบบว่าจอดทิ้งไว้นะครับเนาะสามารถกดดีดได้ด้วยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ลดลอยได้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของแมปตัวใหม่นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของนี่ลอยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจุดนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของบั๊กเหมือนกันนะครับเนาะเอาไว้ดักศัตรูได้นะครับทุกคนแต่ไม่สามารถยิงออกได้นะครับเนาะแต่สามารถเข้าออกได้แบบปกติเลยนะครับเนาะก็ถือว่าโกงอยู่เหมือนกันนะครับเนาะก็จะเปามาเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็เป็นจุดนี้นะครับทุกคนจุดนี้นะครับสามารถยิงทะลุได้นะครับเนาะถ้าคนไหนยังไม่รู้นะครับก็ยิงทะลุได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นบั๊กยิงทะลุกล่องนะครับเนาะก็คือว่าเป็นทางด้านของบั๊กของเกมนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ลอยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะถ้าเราจะยิงศัตรูตรงนี้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเราสามารถยิงผ่านนี้ได้นะครับทุกคนพูดง่ายๆก็คือแบบว่าเราโดนดักชนายนะครับเนาะเราก็ยิงผ่านนี้ได้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าโคตรสุดเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็เป็นต้นพร้าวจุดนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าต้นพร้าวจุดนี้นะครับเนาะเราสามารถแอบได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะศัตรูที่แบบว่าหนีตายมาตรงนี้นะครับเราก็สามารถฆ่าศัตรูได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยอันนี้ก็เป็นทางด้านของบั๊กของเกมนะครับจุดนี้นะครับเราไม่สามารถขับรถมาได้นะครับเนาะเพราะว่าบั๊กเกมไม่แก้สักทีนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าไม่แก้สักทีนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าโคตรสุดเลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของจุดนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับให้ทำแบบนี้พร้อมกันนะครับเนาะสิ่งที่เราจะได้ก็คือนี่เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเราจะเห็นท่าวิ่งนะครับเนาะอะไรประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าโคตรกวนนะครับเนาะก็แบบนี้เลยนะครับเนาะกวนจะจัดเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้บั๊กต่างๆหรือว่าชอบบั๊กตัวไหนนะครับเนาะก็มีเยอะมากมายเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสามารถนะครับไปเล่นไปทำได้นะครับเพราะว่าบั๊กที่มานำเสนอนะครับเนาะก็ไม่ได้แบบว่าบั๊กเกมนะครับเนาะจนเกียนเกินไปแล้วจะโดนแบนนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าไม่โดนแบนแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นบั๊กเล่นๆบั๊กธรรมดาอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าสามารถทำได้นะครับก็คลิปนี้นะครับเนาะก็ถือว่าจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะนะครับเนาะก็ถือว่าถ้ามีการแบบว่าดูเยอะนะครับพี่จะมาแจกเพชรให้ด้วยแบบฟรีๆนะครับเนาะคนละ510เพชรนะครับเนาะหรือว่า150บาทนั่นเองนะครับก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับเนาะสำหรับนี้พี่ก็
ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าอยากสนับสนุนจริงๆนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับเนาะก็แค่กดไลค์กดแชร์นะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าคลิปตอนเย็นวันนี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย